ครับผมโยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้นะครับใครอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอากาศนี่หนาวแบบหูขนลุกอะเป็นเพื่อนสั่นนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้ผมจะมาดับร้อนด้วย Lamborghini ที่ผมชอบมากๆมันมาพร้อมกับค่าตัวประมาณ43ล้านบาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โหดมากๆครับดีขึ้นเยอะมากและเป็นพี่ใหญ่ในตระกูลกระทิงดูดเจ้าโหดตัวนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Lamborghini Aventador Sนี่ครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเจ้า Aventador S คันนี้หน้าตาเขาจะดูดุดันแต่วันนี้นะครับเขามาพร้อมกับสีน่ารักน่ารักมากๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น Lamborghini ที่แบบสีดำสีขาวสีส้มสีเขียวบ้างแต่ยุคนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าเทรนด์สีลูกกวาดกำลังมามากๆที่อเมริกานะเพื่อนๆเขามีแบบไล่สีกันเหมือนสีลุงอะ Lamborghini เรียงกันอะอยากเห็นเมืองไทยเป็นอย่างนั้นบ้างเอาล่ะมาเข้าเรื่องรถกันบ้างนะเพื่อนๆนี่ครับ Lamborghini Aventador ซึ่งพวกเราเนี่ยจะเห็นกันครั้งแรกปี2011ตอนนั้นเนี่ยที่เปิดตัวที่มาแทนเจ้าเมอร์เชโก้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดของ Lamborghini เครื่อง V2 NA เกียร์ซิงเกิลคัทแบบตบทีนึงเนี่ยหัวกระชากโป้งและปี2017เนี่ยทาง Lamborghini ก็ได้ปล่อยตัวปรับโฉมขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็น Aventador S หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเจเนเรชั่นที่2ออกมาหลายๆคนนะครับที่ได้ลองขับแล้วเนี่ยถึงกับตกใจครับเพื่อนๆเพราะว่ามันขับดีขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแรงขึ้นเกียร์บ็อกซ์ดีขึ้นหรือการเข้าโค้งดีขึ้นหลายๆคนนะครับที่ขับเนี่ยบ่นว่าเอ้ย Lamborghini เนี่ยพี่ใหญ่ V12 ขับ4เนี่ยโหจะเลี้ยวทีนึงหน้ามันดื้อโค้งครับมันเกิดอาการอันเดอร์เสียมันหักแล้วมันไม่ยอมหักแต่ว่าเจ้านี่นะเขาเพิ่มระบบเลี้ยว4ล้อมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองกันแต่ก่อนอื่นนะครับดูหน้าต่างเขาก่อนสิ่งที่ต่างไปนะเพื่อนๆจากรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือกันชนหน้าที่เขาดีไซน์ใหม่แหวกอากาศมากขึ้นผมเนี่ยไปนั่งหาข้อมูลมาใช่มั้ยเขาบอกว่ามันเพิ่ม Downforce 120% จะดูไปนะเพื่อนๆมันก็คล้ายๆกับกันชนหน้าของ Lamborghini Huracan EvoRear Wheel Drive ซึ่งผมชอบมากฮะเพื่อนๆถัดมาด้านข้างครับเราจะเห็นว่าล้อเขาเนี่ยเป็นฟอกแล้วก็รถคันไหนที่โหดนะครับจะมีดุมล้อแบบเซ็นเตอร์ล็อกแบบนี้นี่มันจะไม่มีน็อตใช่ไหมเพื่อนเวลาจะขันเนี่ยมันต้องใช้ตัวขันเหมือนกับขับรถแข่งครับเบรกใหญ่ๆคาร์บอนเซรามิกแบบนี้มาเป็นออปชันให้อยู่แล้วครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆของ Aventador รุ่นคือป้องลมของเขาที่ใหญ่มากๆและโอ้โหสยายปีกครับผมแน่นอนครับด้วยความเป็น Aventador V12 เป็นรุ่นพี่ของ Lambo เนี่ยจะคงความเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่คุณทัชไล่ขึ้นมาเมอร์เชลิโก้ Aventador ก็ต้องเปิดประตูแบบซิสเตอร์ดอร์แบบฟึบๆแบบนี้ได้ด้านข้างครับถามว่าอะไรต่างขึ้นปกตินะเพื่อนๆ Aventador เนี่ยเขาจะโหดอยู่แล้วเขาจะมีช่องลมตรงนี้หลังหูเรากับ2ด้านข้างรถแต่เมื่อเป็น Aventador S ครับเขาเพิ่มช่องดูดลมตรงนี้เข้าไปอีกครับผมคือถ้ามองด้านหน้ามันจะเหมือนแบบไอรอนแมนแล้วติดอาวุธเพิ่มตรงเนี้ยเพื่อนๆเพิ่มความเท่มากขึ้นและด้านหลังครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบกระจกแบบนี้แต่ผมชอบมากใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับด้านล่างครับนี่เป็นท่อ Aventador ที่ออกแบบใหม่ให้มันมี3ปลายท่ออยู่ในช่องเดียวกันและเป็นทรงเพนตากอนวัสดุของท่อเขานะครับทำจากไทเทเนียมที่เบาขึ้นประมาณ9โลไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะเพื่อนๆโหดมากๆแน่นอนฮะตัวนี้นะครับจูนให้มันมีแรงม้ามากขึ้นเป็น740ตัวกับแรงบิด690เครื่อง NA นะฟังตัวเลขแค่นี้เนี่ยรู้แล้วว่าแค่กดนี่คอหักแน่นอนนะเพื่อนเราชมภายนอกมาเยอะแล้วเราไปดูอินทีเรียข้างในกันตามผมมาเลยนี่นะครับคือภายในของเจ้า Aventador S คันนี้นะครับแน่นอนว่าเขายังคงเลเยอร์ความโหดเหมือนยานอวกาศไว้อยู่ฮะความเป็น Aventador มันอาจจะเป็นข้อที่หลายๆคนไม่ชอบเพราะว่าคานของเขามันใหญ่มากด้วยเพราะตัวถังโมโนโค็อกคาร์บอนแบบนี้แต่ผมชอบมากเพื่อนมันรู้สึกเหมือนแบบเราเข้าไปนั่งในยานอวกาศอะมาพูดถึงอินทีเรียหน่อยดีกว่าคันนี้นะครับได้เบาะบักเก็ตมาซึ่งเบาะบักเก็ตของ Lambo เนี่ยไม่สบายมากแต่กระชับมากดูเขาล็อกตัวอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วค่าเข็มขัดกรุ๊ปมันจะล็อกอย่างนี้เลยเหมาะมากๆสำหรับการขับในแทร็กนะครับดูความเป็นบักเก็ตนะเพื่อนๆบักเก็ตคาร์บอนนี่น่าจะเกือบล้านครับ
ระบบแมนนวลครับผมนี่ฮะแล้วแผงคอนโซลตรงกลางนะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือโหมดที่เพิ่มให้กับเจ้า ONS ตัวนี้ปกติเนี่ยแล้วมูกินี่มี3โหมดครับสตาร์ด้าคือสแตนดาร์ดธรรมดาสปอร์ตเร่งร้าวลมขึ้นมาหน่อยพอซ่าแน่นอนล่ะโหดที่สุดร้อนแรงที่สุดเหมาะกับการไปอัดในแทร็กเพราะว่าหน้าปัดตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเรฟชัดๆและก็เพื่อนๆจะต้องกดชิปเกียร์เองด้วยเขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับคือโหมดอีโก้อ่านภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบอีโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ในภาษาอิตาเลียโนนะครับมันแปลว่า individual คือโหมดนี้นะครับจะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกปรับคอนฟิกลักษณะการขับขี่ของตัวรถได้ตามที่เพื่อนชอบปกติแล้วมันจะปรับได้3อย่างปรับเครื่องยนต์ปรับพวงมาลัยปรับช่วงล่างเพื่อนๆอาจจะอยากได้เครื่องแบบโคตรดิบๆพวงมาลัยคมๆแต่ช่วงล่างนุ่มๆก็ทำได้เพราะว่าAventador S รุ่นใหม่นะครับผมเขาได้โชคและช่วงล่างใหม่เป็นแบบแมกนีโต้ผงแม่เหล็กที่เกาะถนนได้ดีขึ้นและเมื่อเพื่อนๆลงทางขูขาปึ้งๆเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นเหมือนนอนบนเตียงเวอร์ไปครับแต่เป็นว่ามันนุ่มมากๆกันนะเพื่อนๆแล้วคันนี้นะเพื่อนๆเขาใส่ออปชันคาร์บอนมาตรงแผงตรงกลางตรงนี้นะครับเพิ่มความโหดมากขึ้นแล้วก็โอ้โหสำคัญมากที่วางแก้วนี่หลายคนบอกว่าการขับ Lamborghini ลำบากใช่ไหมพี่ลำบากครับเพราะว่าเพื่อนๆดูดิเรามีโทรศัพท์หนึ่งอันนี่ขับรถมาทุกคนต้องพกโทรศัพท์อยู่แล้วครับสมัยนี้วางตรงไหนมันจะเหน็บไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะนี่ได้หนึ่งที่มีเป็นเน็ตอยู่ข้างหลังนะครับก็วางได้เหมือนกันและเมื่อสั่งมานะครับเราก็จะได้คัพโฮลเดอร์ตรงนี้วางกาแฟได้1แก้วถ้วนครับฉะนั้นแก้ปัญหาไงครับก็หาสาวๆขึ้นมานั่งด้วยสิครับจะได้ช่วยถือกาแฟให้ครับ ผมหมายถึงแบบแฟนหรือพี่น้องเพื่อนอะไรงี้นะครับไม่ได้หมายถึงอะไรเลยมันเป็นการแสดงนะครับผมนี่คือที่เก็บของสำหรับเป็น glove box นะครับเอาไว้เก็บเอกสารใส่ได้น้อยมากๆอันนี้ไว้ใส่บัตรเครดิตนะครับแน่นอนแหละคนรวยๆอย่างเจ้าของ Lamborghini Aventador S เนี่ยเขาไม่พกเงินสดแล้วครับเขาพกบัตรใบนึงรูดได้20ล้านน่ะเพื่อนๆนะตาม tradition ของ Lamborghini เนี่ยแน่นอนครับปุ่มสตาร์ทเหมือนเครื่องบินรบไฟเตอร์เจ็ตยกขึ้นมาแล้วก็กดโอ้ยแค่สตาร์ทก็รู้สึกดีแล้วว่ะเพื่อนๆส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวที่ควบคุมหน้าจอตรงกลางจะดูแผนที่ปรับแอร์เปิดวิทยุเล่นมีเดียเล่นเพลงจากโทรศัพท์ถามว่าเกียร์อยู่ไหนเกียร์อยู่นี่ครับเกียร์1จะขับตบขึ้นจบจะถอยหลังกด R หรือจะปรับเกียร์เป็นแมนนวลกด M ตรงนี้เอานะครับโหดมากครับพี่น้องครับผมโอ้โหโหดขนาดนี้เราอารมณ์ขนาดนี้ไปลองขับกันเลยไปมาครับเพื่อนๆครับและตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็นั่งอยู่ในเจ้า Aventador Sสุดโหดคันนี้นะก่อนหน้านี้นะครับที่เรารีวิว SV ไปอันนั้นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่โหดกว่านี้นะครับใครไม่ดูคลิปเนี่ยก็ไปดูได้นะตอนแรกเราก็เริ่มกันแบบซอฟๆนุ่มๆนะเพื่อนๆด้วยโหมด Strada ขับสบายๆก่อนก็จะทำให้ช่วงล่างไม่แข็งเกินไปรอบเครื่องยนต์เขาเนี่ยไม่ได้สูงมากถ้าสังเกตดูเนี่ยผมขับอยู่ที่ความเร็ว40รอบเขาอยู่ประมาณ 2,000 ความเป็นบ่อบักเก็ตเนี่ยตอนแรกก็อยากจะพูดว่าขับทุกวันก็ได้นะแต่มันเริ่มอาจจะไม่ได้นะเพื่อนแต่ผมรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งนะที่ไม่ทำได้นะชื่อเด็กดนอายุ20ขับเบาะบักเก็ตทุกคันทุกวันขับไปเชียงใหม่ใจเขาได้นะเพื่อนนี่เป็นช่วงล่างมานิโต้ด้วยต่างเยอะมากๆถ้าเทียบกับเจนก่อนเขาบอกว่ามันทำงานเร็วมากเวลาลงหลุมปุ๊บเนี่ยมันรีบแบบปุ๊บทำให้มันยุบเลยและคันนี้นะเพื่อนๆด้วยความเจ๋งของเลี้ยว4ล้อเนี่ยทำให้เวลาเราขับมันรู้สึกสบายมากขึ้นเราควบคุมรถเขาได้เหมือนที่ใจเราคิดมากขึ้นถ้าเราจะมาขับแต่โหมด Stardom ก็ไม่ใช่ครับไปครับผมพอเราปรับเป็นโหมดคอซ่านี่เสียงเสริงทุกอย่างการตอบสนองมันมาหมดแล้วเพื่อนๆโอ้พวงมาลัยคมขึ้นเยอะมากครับด้วยความที่เป็น Aventador S อ่ะเพื่อนๆเขาไปปรับจูนเครื่องมาใหม่เกียร์เขาก็ปรับจูนมาใหม่ช่วงล่างก็ได้แบบใหม่มันทำให้รถเขาว่ามันเอนจอยมากขึ้นในการขับมันไม่ใช่รถใหญ่ๆแข็งๆเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆเรากับถนนมันเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันนะครับเราจะมีแบ็คไฟนะเพื่อนอยู่ในโหมดคอร์ซ่าเวลาถอยคันเร่งนะครับนี่
หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะต่างขนาดนั้นเลยหรอแค่มีเลี้ยว4ล้อมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก Lamborghini เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องขับ4แต่เขาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างเยอะมากๆเรื่องการเข้าโค้งหรือการเลี้ยวด้วยความที่เป็นขับ4บวกกับเลี้ยว4ล้อด้วยเนี่ยในความเร็วต่ำเราหักพวงมาลัยไปทางไหนล้อคู่หลังจะหักตรงข้ามเพื่อให้เพื่อนๆเลี้ยวหรือว่ากลับรถได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพแบบรถเข็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันไม่มีระบบเลี้ยวล้อหลังไงเวลาเพื่อนเข็นของอยู่เหมือนแบบเราต้องเอี้ยวตัวเพื่อนเลี้ยวเข้าไปและในความเร็วสูงนะครับเขาจะหันล้อไปในทิศทางเดียวกันทำให้เข้าโค้งและออกโค้งได้แม่นยำมากขึ้นอีกการที่เรานั่งอยู่ใน Lamborghini มันเหมือนกับเราเป็นซุปตาร์เราขับไปบนถนนที่ไหนเหมือนเราเดินพรมแดงอ่ะรถทุกคันที่ขับผ่านอยู่ข้างหลังมอไซค์เขาจะจับจ้องที่เราส่งรถมันอวกาศมันเท่ไงฉะนั้นเนี่ยถ้าใครขี้เขินนะครับควรจะติดฟิล์มมืดหน่อยแต่ว่าถ้าถามผมนะเราไม่ควรติดฟิล์มมืดครับขับรถคันละ30 40ล้านนะเขาต้องรู้ว่าใครขับเอาล่ะเพื่อนพูดเกี่ยวกับรถเยอะแล้วฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับนิ่งมากถนนเมืองไทยมันก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นรถที่ผมขับแล้วมั่นใจมากอะอย่างเพื่อนๆดูตอนนี้ผมกับรถมันไปตามองศาธรรมชาติของมันเลยครับเราเคยมีความรู้สึกว่า Lamborghini Aventador นะมันขับไม่ได้หรอกเพราะผมเคยขับ Gen 1มาแล้วผมก็ไปขับ SV ที่แบบโอ้โหพร้อมลงแท็กตลอดเวลาแต่ Aventador S เนี่ยเป็นรถที่บาลานซ์มากๆทัศนวิสัยการมองอ่ะโอเคเราต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้มองง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ขับแคบจนถึงขนาดว่าขับแล้วมันอึดอัดแล้วถ้าใครเนี่ยเป็น FC Aventador มานานก็คงจะรู้ว่าเขาเนี่ยใกล้จะเปลี่ยนโฉมแล้วและผมแอบได้ยินมาว่ารุ่นใหม่ที่จะมาแทนจะเป็นไฮบริดเป็นพันแรงม้าแล้วก็จะยังคงเปิดประตูแบบซิสเตอร์ดอยอยู่ด้วยเราเห็นข้อดีของเขามาเยอะแล้วเพื่อนๆถามว่ารถแบบนี้มีข้อเสียไหมทุกอย่างนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะคนที่ไม่ได้ชอบขับรถอาจจะไม่ชอบห้องโดยสารที่มันเป็นทรงเรซซิ่งแบบนี้บางคนชินกับการมองทางโล่งๆกว้างๆขับAventadorครั้งแรกอาจจะต้องปรับตัวและด้วยความที่รถเขาเนี่ยกว้างกว่ารถทั่วไปแทบทุกรุ่นเขาเลยจะใช้พื้นที่ถนนเยอะหน่อยเวลาเราเข้าซอยแคบๆอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถมาดูตัวจริงได้นะฮะที่ศูนย์ Lamborghini Renazzo Motor นะเขามีออปชันที่โอเคมาให้หมดแล้วนะมีช่วงล่างแมกนิโต้เบรกเซอร์เมกเลี้ยว4ล้อคุ้มค่าแน่นอนนะเพื่อนๆนี่จะเป็น Weave 2 NA รุ่นสุดท้ายเกียร์ซิงเกิลคัทที่ไม่น่าจะเหลือในรถคันไหนแล้วหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเขายังใช้ซิงเกิลคัทอยู่อีกเหรอโหโบราณมากผมเป็นคนที่ชอบความรู้สึกดิบๆโคตรที่เกียร์มันต้องแบบปุ้มอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทก็อาจจะไม่ใช่แนวของเราชอบ PDK เปลี่ยนง่ายๆนุ่มๆแบบกุรคานไล่รอยต่อแบบปุ๊บๆๆแต่สำหรับผมเนี่ยต้องซิงเกิลคัทเท่านั้นเป็นเจ๊ครับตอนนี้นะฮะอะดรีนาลีนนี่สูบฉีดทั่วร่างกายครับพูดถึงเจ้า Aventador S วันนี้นะเป็นหนึ่งในรถในฝันและก็ยังคงเก็บไปฝันต่อไปนะครับมันเป็นรถที่ขับดีขึ้นมากๆใกล้เคียงกับคำว่าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วว่าใครนะครับที่กำลังหารถโคตรเอาไว้เรียกอะดรีนาลีนเป็นรางวัลให้กับชีวิตตัวเองเนี่ย Aventador S คันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของเพื่อนๆก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปรีวิววันนี้นะโอ้ยหวังเพื่อนจะสนุกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Renazzo Motor Lamborghini Thailand นะครับเป็นผู้นำเข้า Lamborghini แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยน่ารักสุดๆนะครับแอบเชียร์นะครับใครกำลังหาซุปเปอร์คาร์อยู่มาดูได้นะครับและแน่นอนกว่านั้นนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนได้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ